ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันพระคุณแม่ขอใช้คำว่าวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เสถียรธรรมสถานได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลในการทำวัดเย็นกันเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณแม่ได้มีโอกาสจะเชิญชวนพวกเราว่าเราต้องมีวินัยในการทำงานของเราในทุกวันพระการมีวินัยก็จะทำให้เราพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเราสามารถที่จะมีชีวิตของเราดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นอิสระจากทุกข์นะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่จะตามประทีป 1,000 ดวงถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ด้วยเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเสียงอุทิศส่วนกุศลแล้วคุณแม่ก็ยังนึกถึงเลยว่าโอ้ถ้าเมื่อกี้นี้เปิดรายการมาตอนที่อุทิศส่วนกุศลด้วยท่านก็จะได้อุทิศไปกับคุณแม่ด้วยเอาไว้วันพระหน้านะเราจะได้มีโอกาสทำเช่นนั้นด้วยกันแต่วันพระนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านนะคะระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราในนามของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาของพระองค์ที่เราจะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนวันนี้คุณแม่ได้มีการประชุมใหญ่กับคณะที่อาสาที่จะมาทำงานรับใช้พระธรรมนะคะถ้าเอ่ยชื่อท่านก็ต้องรู้จักละค่ะสถาบันปัญญาพิวัฒน์ได้มีโอกาสนัดหมายคุณแม่ว่าวันนี้จะนำต้องเรียกว่าคณาจารย์นะฮะจากหลายคณะก็มีตั้งแต่คณะศิลปศาสตร์ซึ่งท่านคณบดีก็มาเองเลยนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะโดยวิธีการที่จะให้ท่านได้รู้จักว่าอาจารย์แอ๋วเนี่ยเป็นอาจารย์ที่พวกเราก็รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่วันนี้อาจารย์แอ๋วก่อนที่จะขึ้นไปตามประชีพนะคะเอาไม่นั่งตรงนี้ถูกต้องแล้วค่ะที่รักนั่งนั่งครับวันนี้เราคุยกันว่าเราจะทำอะไรไปด้วยกันเราจะมีวินัยในการที่จะปลูกหัวใจของลูกศิษย์เรานะคะที่มีหลายคณะที่จะส่งลูกศิษย์มาฝึกงานกับเสถียรธรรมสถานเพื่อให้ได้เรียนรู้กับสังฆะนักบวชสตรีในนามแม่ชีอาจารย์วันนี้ประชุมแล้วรู้สึกยังไงที่จะสรุปให้เราฟังหรือเห็นร่วมอนุโมทนาร่วมกันคะก่อนอื่นแอลต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณแม่ค่ะเพราะว่าเหมือนท่านเป็นคุณแม่ของพวกเราทุกคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราชาวสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์หรือที่เราเรียกชื่อย่อๆว่า PIM วันนี้จริงๆไม่คาดคิดจริงๆว่าจะได้มาแล้วได้คุยได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขนาดนี้นะคะก็แอลคิดว่าทั้งคณะศิลปศาสตร์เองก็ดีหรือคณะนิเทศศาสตร์ก็ดีหรือจากนี้ไปก็จะมีอีกหลายคณะเข้ามาร่วมนะคะเราพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเสถียรธรรมสถานเพื่อที่จะช่วยกันสร้างเยาวชนหรือสร้างบุคลากรที่เมื่อสักครู่คุณแม่ได้พูดกับเราว่า เป็นการให้เพื่อช่วยให้ทุกชีวิตคือให้ทุกอนุของชีวิตมีคุณค่าก็เพราะฉะนั้นสถาบันการจัดการเรียนรู้เนี่ยขอเป็นหนึ่งในอนุนั้นที่จะช่วยทำให้ความดีเป็นเปล่งประกายขึ้นในสังคมนะคะกราบขอบคุณแม่ครั้งคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าการทำงานของเราเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมตอนแรกเรามีประชุมกันประมาณ1 ชั่วโมงเราทำงานกันตั้งแต่4:30นะฮะตั้งแต่ฝนตกจนกระทั่งเนี่ยค่ะเพิ่งมาแล้วก็ได้อธิษฐานจิตมาจากท่านพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ว่าเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนสำหรับคุณแม่อธิษฐานนะขอให้คุณแม่มีพลังแห่งปัญญาในการที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ได้นำพาผู้คนให้รอดพ้นจากความทุกข์ที่ไหนมีความอดอยากแล้วหิวโหยขอให้คุณแม่มีพลังในการที่จะร้อยคนที่มีการเขาเรียกว่ายุติความหิวโหยยุติความรุนแรงให้วาจาของเราเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีให้งานของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะทำให้เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะเป็นที่ฝึกงานของเด็กๆในหลายๆสถาบันซึ่งปัญญาพิวัฒน์เนี่ยจะมา
3คณะแล้วนะตอนนี้3คณะนะคะเห็นมั้ยพวกเราก็อยากจะบอกว่ากุมภาพันธ์ปีหน้านะคะก็กลุ่มแรกทั้ง3คณะก็จะเข้ามาตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะจ๊ะเด็กๆคนไหนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหัวใจของโพธิสัตว์เรียนรู้กับวิธีการที่จะทำงานแบบชนิดที่เรียกว่าเรามีทั้งอินเตอร์และอินเนอร์พีซนะคะอยู่ในใจก็สามารถที่จะทำงานกับพวกเราได้แต่วันนี้ก่อนที่เราจะคุยอะไรกันเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จะขอให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจถึงคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เพื่อที่คุณแม่จะขอเชิญอาจารย์และคณะรวมทั้งพุทธสาวิกาทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้ขึ้นไปตามประทีปคุณแม่จะขออนุญาตก้าวขึ้นไปก่อนนิดนึงอาจารย์แอลพูดเลยค่ะขอนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าพอดีคุณแม่พูดเรื่องการฝึกงานแอลก็ต้องขอสารภาพว่าแอลกับทีมเนี่ยมาคุยกับคุณแม่เนี่ยเราแค่มองภาพว่ามันคือการฝึกงานแล้วส่งนักศึกษามาทำในสิ่งที่ทางที่นี่ต้องการคือเรื่องของภาษาเรื่องของการทำนิเทศศาสตร์แต่ในความเป็นจริงพอมาฟังคุณแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่แอลประทับใจมากก็คือสิ่งที่แม่พูดบอกว่าเมื่อเราส่งนักศึกษามาฝึกงานเขาไม่ใช่มาเพื่อแค่ฝึกในการทำงานแต่เขามาเพื่อชำระจิตของเขานักศึกษาต้องได้อะไรกลับไปด้วยซึ่งตรงนี้แอลอยากจะบอกกับน้องๆ นักเรียนทุกคนที่กำลังดูรายการไลฟ์ของคุณแม่ว่ามาเถอะคุณมาที่นี่เถอะมาเพื่อที่จะฝึกแล้วก็ชำระจิตของคุณเพื่อให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นต้องกลับขอบพระคุณค่ะ ค่ะคุณแม่พูดจริงนะคะว่าเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนักศึกษาแต่เรากำลังปลูกหัวใจโพธิสัตว์เข้าไปเพื่อหลักสูตรที่เราดีไซน์เอาไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยรู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนี่คืองานของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณปัญญาพิวัฒน์อย่างยิ่งเลยที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณแม่ฝันไว้ว่าที่นี่มันควรจะเป็นมหาวิทยาลัยเนาะที่จะช่วยคนพ้นทุกข์นั่นเด็กที่มาอยู่ในช่วงเวลา3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีกับเรานั้นเขาควรจะได้เรียนรู้เรื่องความเติบโตทางจิตวิญญาณของเขาด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นตามคุณแม่ไปคุณแม่ขออนุญาตขึ้นไปอธิบายข้างบนนิดนึงนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทุกคณะเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสนะคะคุณแม่จะขอนำทุกท่านที่ตอนนี้มีคนดูอยู่ไหม400เห็นหรือเปล่าคะเอ๊ะดูเป็นคนช่วยกรุณาโปรดและแชร์เลยนะคะกรุณานะคะคณะภาษาอังกฤษอันนี้คณะอะไรนะคะที่รักนิเทศรองคณะบดีนิเทศอาจารย์ออมภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยแล้วฝึกงานจีนและฝึกงานด้วยท่านผอ.นะคะก็อยากจะยิ้มไปทางแม่ชีของเราตอนนี้เราจะเป็นขอโทษนะคะ spiritual leader ในการฝึกให้เด็กเดินตามขอโทษนะถ้าคุณแม่จะบอกว่าเธอไม่ใช่แค่เป็นแม่ชีอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโซมแต่เธอคือ spiritual เธอคือผู้นำทางสติปัญญาของเด็กๆนั้นก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่รักษาวินัยเนี่ยเห็นไหมคะพอถึงเวลาสวดมนต์เขาสวดเลยเขาไม่รอเราแล้วเพราะว่าเราก็ยังประชุมไปก่อนนะคะแต่วันนี้จะเชิญทุกท่านว่าที่มากกว่าการสวดมนต์นะคะคุณแม่จะพาท่านเดินขึ้นมาบนนี้สมชายและคณะก็ได้วางแผนแล้วว่าเราจะตามประทีปกันฝนตกก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีก็หยุดเนาะเขาฉลาดมากเลยค่ะที่เขาได้คุมประทีปไว้ให้พวกเราถ้ามองขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าดวงประทีปพันดวงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอกล้องนิดนึงนะคะมีความหมายว่าอะไรคุณแม่จะขออนุญาตนำเสนอความหมายในวันที่เรายกพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาเมื่อวันที่25วันกำเนิดพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์นะคะทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าการทำงานที่ยากอย่างไรเนี่ยมันสำเร็จได้ด้วยใจนะคะแล้ววันนี้หลังจากที่เรารอเมื่อวันที่31เป็นวันพระหลังจากที่เรารอวันพระแรกคุณแม่ก็มีนัดหมายกับสังฆะด้วยวินัยของพวกเราว่าทุกวันพระเราก็จะสวดมนต์แล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะได้ร่วมสวดมนต์และเราก็จะภาวนาด้วยกันวันนี้ก็เลยชวนวิธีการภาวนาก็คือการตามประทีป
ในฝ่ายวัชรยานเนี่ยก็เชื่อว่าตั้งแต่เดือนนี้ไปนะคะอีกหนึ่งวันพระก็จะถึงวันรอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่การก้าวเข้าสู่ปีคริสตศักราช2020นะคะก็คือปีหน้าฉะนั้นพวกเราจึงเชื่อว่าแสงไฟที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราคือแสงสว่างของปัญญาพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในพันดวงวันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการขจัดความมืดหรืออวิชชาคุณแม่อยากเชิญชวนให้ท่านได้มีโอกาสตั้งสัจจะอธิษฐานกับคุณแม่ในวันนี้แล้วคุณแม่ก็จะขอให้ท่านคณบดีอาจารย์แอ๋วอาจารย์จากสถาบันปัญญาพิวัตรและคณะมิชีผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ณที่นี้ได้ขึ้นมาเป็นผู้แทนท่านในการที่จะต่อไฟแต่ละดวงแต่ละดวงจนกระทั่งพันดวงซึ่งเป็นการบูชานะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้บูชาด้วยไฟนะคะเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไฟหรือประทีปเนี่ยจะแทนความหมายของแสงสว่างแห่งปัญญาเราไม่ได้บูชาไฟนะคะเราใช้ไฟเป็นสัญลักษณ์ที่จะเตือนว่าเมื่อใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปการวางลักษณะของไฟเนี่ยเราวางในความหมายของการย่อโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาเป็นคำว่าตรัมตรัมคือหัวใจของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์หัวใจของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ก็คือใช้ปัญญาขจัดความกลัวเมื่อใช้ปัญญาขจัดความกลัวจึงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและสามารถทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์วันนี้ถ้าท่านพร้อมแล้วท่านกำลังเดินทางอยู่หรือท่านที่มีโอกาสไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครท่านมีวันหยุดยาวนะคะแต่ที่เสถียรธรรมสถานมีวินัยในการทำงานที่ไม่เคยว่างเว้นในทุกวันพระพวกเราก็ใช้วันนี้แหละค่ะทบทวนขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากความอยากนะคะความอยากความไม่อยากคือความที่เรารู้สึกได้ว่ามันต้องไปจัดการคนอื่นเขาเนี่ยมาจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นนี่ก็เป็นวินัยของพวกเราทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีผู้คนที่เข้ามาทำสมาธิบำบัดกับเราเยอะเลยนะคะแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าคนที่กำลังท้อแท้คนที่รู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือคนที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยลองอธิษฐานจิตมากับคุณแม่เลยเนาะโลกใบนี้มันยังงดงามเสมอเลยถ้าเรามีโลกภายในของเรายอมรับความเป็นจริงไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนเราไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์นั้นสิ่งนั้นมันจะทำให้เราขมขึ้นลูกอย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณในแต่ละก้าวแต่ละก้าวหาความสำเร็จของเราทีละลมหายใจก็ได้ในการที่เราจะหายใจอย่างสงบเย็นและเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ก็ตอบว่าเราจะจาริกถ้าเราเป็นประโยชน์แล้วเราจะเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นประโยชน์เฉพาะสิ่งนั้นน่ารักเราก็ให้สิ่งนั้นไม่น่ารักเราไม่ให้เราถางใจของเราออกไปว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักเราไม่เกลียดนั่นอย่าเกลียดตัวเองนะลูกอย่าทำร้ายตัวเองนะคะแล้วเราก็ยินดีเลยถ้าใครอยากจะผันพลังงานที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองออกมาทำประโยชน์ให้ใครได้บ้างก็มาที่นี่เลยค่ะที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนนะคะแล้วพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะไปดูตอนนี้ก็พยายามขอให้เทวดาฝนตกเยอะๆหน่อยนะวันนี้ก็ตกมาซะจนแบบโอ้เรายิ้มเลยแหละเพราะว่าเราต้องการน้ำพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คือน้ำนะคะสามารถประสานของที่เข้ากันไม่ได้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะนั้นทำตัวของเราให้ถ่อมตัวไว้และทำให้ของยากที่มันเข้ากันไม่ได้นะคะเห็นคุณค่าในการที่จะละลายตัวตนออกไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราบวกกับใครก็ได้ถ้าเราปิดประตูนรกได้การบวกก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะคะเหมือนวันนี้เราก็บวกกับสถาบันปัญญาพิวัตรที่จะมีอนาคตของเด็กๆอยู่กับพวกเราด้วยถ้าท่านพร้อมแล้วคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเป็นต้นเสียงนำทุกท่าน
นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วก็นอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์นะคะก็ขอให้คณะด้านล่างนะคะพอคุณแม่นำบูชาพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่ตามประทีปแล้วอาจารย์แอลก็จะพาคณะขึ้นมาก่อนเพื่อเราให้เกียรตินะคะแล้วก็จะเป็นคณะแม่ชีส่วนคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะกล่าวบทสนทนาต่อไปในรายการนี้จนกว่าตอนนี้มีคนดูก็ดีใจมาก500แล้วเหรอจ๊ะแสดงว่าข้างล่างแชร์แล้วใช่ไหมน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะหยิบไฟมาอยู่ที่คุณแม่ก่อนนะคะตามให้คุณแม่ได้เลยลูกจ้ะไฟดวงนี้ไม่เคยดับเลยนะคะในห้องพระซึ่งเป็นห้องพระบรมสารีริกธาตุเราตามประทีปกันทุกวันนะคะไม่ใช่ทุกวันพระคุณแม่ก็นำไฟที่ไม่เคยดับจากห้องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่ะมาตามต่อเลยนะคะอย่าไม่ใช่น้ำเราไม่เคยว่างเว้นการสวดมนต์เทวดาก็ลงมาฟังธรรมกับเราเนี่ยจนกระทั่งเขาเอาเครื่องมือมาถ่ายที่นี่ก็มีสิ่งที่หลายคนอาจจะตามองไม่เห็นแต่อย่างน้อยก็มีคลื่นของความดีความงามและความจริงนันทวันระวังนะลูกมีสิทธิ์ตกนะเอาละค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยืนตรงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิคุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้ใจของเรามีความเกรียงเกล่าการอธิษฐานของเราจะง่ายต่อการทำของยากถ้าใจของเราเกรียงเกล่าจากกิเลสนะลูกรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อคุณแม่นอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นภาษาไทยที่พวกเราฟังเข้าใจดีแล้วการเอ่ยพระนามของท่านคณะแม่ชีจะเอ่ยพระนามของท่านต่อไปเรื่อยๆขอให้พวกเราตั้งใจขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิต
ที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอมตะเรตุOm Tare Tu Tare Tu Re So คุณแม่ได้ตามประทีปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจมีศรัทธาอธิษฐานของท่านที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เมื่อใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะเห็นเลยค่ะว่าความมืดจะหายไปเดี๋ยวคุณแม่จะขอเชิญให้ท่านอื่นๆได้ขึ้นมาแล้วก็ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการตามประทีปนี้กับคุณแม่ในวันพระที่เราเริ่มต้นเฉลิมฉลองนะคะการอัญเชิญหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดหัวใจของเราแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ในทุกๆวันพระนะคะวันลอยกระทงที่นี่ก็จะลอยกระทงในสระหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่จึงอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมตามประทีปกับเราแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ลอยกระทงกับพวกเราในวันที่11ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอเชิญให้อาจารย์แอลขึ้นมาทุกคนได้มีโอกาสคุณแม่จะยังไม่ได้จบรายการนะคะแต่คุณแม่อยากจะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสส่งประทีปนี้ต่อไปค่ะขึ้นมาทุกคนได้เลยทุกคุณแม่จะให้ทุกท่านที่กำลังดูรายการของเรานะคะเรามีพันดวงท่านต้องเป็นหนึ่งในพันดวงนี้แหละค่ะนะคะไฟนี้ได้ตามมาจากห้องพระบรมสารีริกธาตุอาจารย์แอลจะทำทางฝั่งไหนก็ได้ค่ะทำได้ตามต้องการเลยนะคะค่ะเฟสเลยจะเอฟเอฟเดินเข้าไปทางนู้นก็ได้จะได้คนละฝั่งจะค่ะคุณแม่ได้เชิญชวนให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้เป็นหนึ่งในพันดวงของเรานะคะเราส่งแสงไฟอาจารย์คะมีแสงไฟข้างหลังอีกขอเชิญทุกท่านที่กำลังดูรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะได้อธิษฐานจิตไปกับพวกเราได้มีโอกาสที่จะตามประทีปไปกับพวกเรานะคะท่านส่งใจของท่านเข้ามาได้เลยค่ะใจของท่านก็เป็นสิ่งที่ท่านได้มีโอกาสร่วมนะคะตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะขจัดความกลัวสิ่งใดที่ไม่ดีในชีวิตของท่านขอให้บำราบไปด้วยสัจจะอธิษฐานของท่านขอให้ท่านได้เปลี่ยนร้ายกายดีนะคะได้ใช้โอกาสที่ท่านได้เผชิญกับความทุกข์ยากอย่างไม่หวั่นไหวไม่กลัวแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติยิ่งยากยิ่งต้องลืมตาไว้ตาแห่งสติปัญญาของท่านเนี่ยค่ะจะทำให้ท่านเห็นทางออกในชีวิตของท่านพระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่า
เราอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือยิ่งเราช่วยมากเท่าไหร่เราจะชำนาญมากเท่านั้นขอให้การให้ของเรายังไม่เลือกปฏิบัติให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทำให้เราเป็นผู้ที่เต็มแล้วอิ่มรู้จักพอการให้ก็จะไม่ยากการให้ที่ขจัดความตนีในใจของเราก็จะทำให้เราเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะเราจะยังตามประทีปต่อไปเรื่อยๆแต่คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะจบรายการตอนนี้และขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ได้มีโอกาสที่จะใช้ทุกวันพระร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่นะคะและเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกท่านเลยเวลาที่ทุกข์เวลาสุขไม่ต้องนึกถึงคุณแม่ก็ได้แต่เวลาที่ทุกข์เนี่ยจะทำร้ายตัวเองนะนึกถึงคุณแม่นะคะค่ะอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมคะยืนยิ้มแล้วไม่ค่ะคุณแม่ค่ะมาสวัสดีค่ะรู้สึกว่าวันนี้ตื้นตันค่ะที่ได้ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกว่ามีบุญมากเลยค่ะจ้ะถ้าอยากขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสค่ะยินดีเลยลูกเราจะช่วยหัวใจลูกศิษย์ของเราด้วยกันนะคะค่ะนี่เป็นตัวอย่างของอาจารย์ที่อยู่กับพวกเรานะคะนันทวรรณจะยังถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะจ้ะเดี๋ยวเราส่งต่อถ้างั้นเราไปที่ตรงนู้นนะคะโอเคงั้นท่านตามคุณแม่มานันทวรรณบอกมีมุมสวยอีกเดี๋ยวเราเดินตามมาตรงนี้นะคะคณบดีศิลปศาสตร์ของปัญญาภิวัตรลงมาแล้วนะคะจากนั้นก็จะส่งให้คณะแม่ชีค่ะคณะแม่ชีก็จะขึ้นไปตามประทีปแล้วท่านก็ยังติดตามรายการของเราเพื่ออธิษฐานในการตามประทีปต่อไปได้นะคะแล้วคุณแม่จะขอให้นันทวรรณไปเก็บภาพในมุมสูงแต่คุณแม่อาจจะไม่ได้มีเสียงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทำงานจะนิ่งๆกับโอมตาเลไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าคณะแม่ชีขึ้นไปได้เลยลูกค่ะเห็นเงาที่สะท้อนแสงความงดงามเช่นนี้จะมีในทุกวันพระจากนี้ไปแล้วก็วันลอยกระทงที่ตรงนี้จะเป็นบ่อที่เราจะลอยกระทงนะคะเราเรียกว่าสระหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่เชิญชวนวันพระนี้จนถึงวันพระลอยกระทงพบกันที่เสถียรธรรมสถานมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นะคะThank you.
ริตุเรโสหะโอมตาริตุตาริตุเรโสหะโอมตาริตุตาริตุเรโสหะโอมตาริตุตาริตุเร